พฤติกรรมที่จะทำให้คุณมีโอกาสเหนือกว่าคนอื่นโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์สิ่งแรกเลยคุณจะต้องรู้จักชื่นชมคนอื่นมองหาข้อดีของเขาและเอาจุดเด่นของเขามาชื่นชมในวาระต่างๆคุณต้องรู้จักให้กำลังใจผู้อื่นรู้จักให้กำลังใจตัวของคุณเองด้วยและควรให้ทุกๆวันคุณจะต้องชื่นชมตัวเองและคิดบวกอยู่ตลอดเวลาคุณจะต้องลงมือทำทันทีไม่ควรรอช้าในเรื่องสิ่งที่คุณควรจะทำรู้จักมองหาข้อดีในทุกๆเรื่องที่เข้ามาหาคุณคุณจะต้องมองหาข้อดีในตัวคุณและใช้ความรู้ความสามารถที่อยู่ในตัวคุณเอาออกมาแบ่งปันให้กับเพื่อนรอบข้างให้ได้มากให้ได้เยอะที่สุดยอมรับในข้อบกพร่องของตัวเองและพร้อมที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นรู้จักกล่าวคำขอบคุณคนอื่นที่เขาช่วยเหลือและสนับสนุนคุณและกล่าวคำขอโทษเมื่อคุณรู้ว่าคุณอาจจะทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดหรือลำบากใจคุณจะต้องทำตัวเองให้เป็นผู้ที่น่ารักอยู่เสมอสำหรับคนรอบข้างและนี่ถ้าเกิดคุณฝึกได้จนเป็นนิสัยโอกาสดีๆหลายๆเรื่องจะตามเข้ามาหาตัวคุณเองโดยคุณไม่รู้ตัวจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแต่งคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ